วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการปฏิบัติงานสนับสนุนทางยุทธการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีหลายหน่วยงานที่มีความสำคัญและต้องทำงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นหน่วยบินฐานบกอโนไทยครับหน่วยบินฐานบกอโนไทยหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยเป็นหน่วยงานควบคุมทางยุทธการขึ้นตรงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีภารกิจสนับสนุนการบินให้กับหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการร้องขอชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการปฏิบัติทางภาคพื้นดินของหน่วยเฉพาะกิจขอสนับสนุนช่วยลาดตระเวนเส้นทางรถไฟถนนโรงเรียนสถานที่ราชการสำคัญสำคัญชุมชนหมู่บ้านตลอดจนพื้นที่ป่าเขาซึ่งเป็นภารกิจการสนับสนุนการรบและสนับสนุนการช่วยรบในพื้นที่ครับการเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมทั้งอากาศยานนะครับเราในส่วนของเราเองเราก็มีการฝึกเรียกว่าฝึกดำรงสภาพนักบินนะครับแต่ละที่เรามีครูการบินของหน่วยจัดประจำอยู่เราจะให้ครูของหน่วยนั้นฝึกนักบินของหน่วยเรามีงบนี่เรียกว่างบดำรงสภาพนักบินนะทำการฝึกเพื่อทบทวนไม่ว่าจะเป็นท่าบินมาตรฐานนะครับเราเน้นความเป็นมาตรฐานสากลส่วนการเตรียมการร่วมกับหน่วยอื่นๆเราก็มีการฝึกร่วมกับหลายๆหน่วยที่ทำงานที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้มันจะเป็นหลักประกันว่าถ้าทำงานแล้วนะเราสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับเช่นการฝึกร่วมกับชุดจู่โจมเคลื่อนที่อากาศของอันนี้จากกำลังมาจากหน่วยรบพิเศษนะครับอันนี้เราก็มีการฝึกร่วมกันตลอดเวลาตอนนั้นเราก็มีการฝึกร่วมกับฐานพรานนะครับไม่ว่าฐานพรานชายหรือหญิงนะฮะโดยเฉพาะฐานพันหญิงที่ส่งมาร่วมการฝึกกับเรานะก็สามารถปฏิบัติได้ดีไม่แพ้กับฐานผู้ชายเราคือมีกิจวัตรมากค่อนข้างสูงนะครับที่ผ่านมาก็มีการฝึกแล้วก็ฝึกร่วมกับการส่งกลับสายแพทย์นะครับอันนี้ภารกิจเนี้ยเราปฏิบัติค่อนข้างบ่อยเพราะก็คงทราบดีในสามจังหวัดชายแดนใต้เรามีการสูญเสียบ่อยครั้งนะครับการแพทย์เนี่ยจะต้องไปดูแลผู้ป่วยบนอากาศยานด้วยไม่ใช่ให้นักบินตอนนั้นนะการขึ้นเครื่องรับเครื่องอะไรต่างๆเราเคยฝึกร่วมกับทั้งแพทย์ของทหารเองคือของโรงพยาบาลค่ายหยุดกับโรงพยาบาลของทั้งจังหวัดนะครับมาฝึกเนี่ยหน้าลานจอดแห่งเนี้ยตอนนั้นมีหมอมีพยาบาลมาฝึกร่วมเราก็เป็นร้อยนะก็เพื่อมั่นใจว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้และสามารถจะช่วยชีวิตแทนที่จะไม่ตายนะถ้ารู้วิธีการที่จะช่วยเพราะพอขึ้นบนอากาศเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ทางนั้นนะความกดอากาศอะไรต่างๆมันก็แตกต่างจากบนพื้นดินนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการสนับสนุนการรบและสนับสนุนการช่วยรบหน่วยบินฐานบกอโนไทยยังเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนด้านการช่วยเหลือไม่ว่าจะเกิดวาตภัยอุทกภัยงานด้านมวลชนที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่มีการร้องขอการสนับสนุนทางการบินครับขอขอบพระคุณปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานีที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่พักให้กับทีมงานในการถ่ายทำรายการกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับอำนาจหน้าที่ของกสทช.ในระดับอำนาจหน้าที่กำหนดกฎและกติกาตัวอย่างเช่นออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมออกประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเช่นการกำกับดูแลการแข่งขันและการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นต้นออกประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริการและผู้ใช้บริการออกมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมออกประกาศคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ